สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยชีวิตมนุษย์เรามีเวลาอยู่แค่3วันก็คือเมื่อวานที่ใช้ไปแล้ววันนี้ที่เรากำลังใช้อยู่และใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในส่วนอีกวันก็คือพรุ่งนี้ที่มันยังมาไม่ถึงจงอย่าประมาทกับเวลาที่เหลืออยู่ในแต่ละวันอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยโหยยังบ่อยแต่แน่นอนว่าเนื้อหาที่พี่ไข่ดำจะมานำเสนอจะไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาแน่นอนพวกรถลาอะไรเราเคยเห็นบ่อยแล้วลองมาดูทางเรือกันบ้างดีกว่าไอ้ยามันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนกันถ้าใครปวดเยื่อไปเข้าห้องน้ำก่อนได้เลยแล้วค่อยมานั่งชมกันยาวๆเพลินๆแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยซึ่งมันช่วยเป็นกำลังใจอย่างดีเลยมาเปิดคลิปกันด้วยเรือซิ่งสายโหดกันดีกว่าฟังจากเสียงเครื่องยนต์แล้วน่าจะมูมาเต็มสูตรขี่บนน้ำธรรมดามันยังไม่ค่อยตื่นเต้นเล้าใจหักพวงมาลัยไปขึ้นฝั่งที่เต็มไปด้วยหินคนที่ยิงก็ต่างร้องกันว่าหูพากันมุงยืนดูกันเต็มพอเหินขึ้นไปน้ำนี่สาดกระเซ็นตีโค้งโชกันให้เห็นลงน้ำมาอย่างแนบเนียนปาติโทฝีมือคนขับไม่ธรรมดาพอลงมาแล้วขับไปต่อหน้าตาเฉยโหดจริงดีแล้วที่ไม่พลาดมาต่อกันด้วยความเฮากับลุงเข่าไม่ดีอายุน่าจะราว50อัพเล็งเครื่องตั้งลำมาแต่ไกลใครก็รู้ว่าเรือวิ่งมันบกไม่ได้แต่ชายคนนี้อยากจะทำให้ดูส่งมาไวพอสมควรเหินเวหาข้ามน้ำจากอีกฝั่งไปยังอีกฝั่งอย่างเท่ครับหลานๆลูกหลานก็ยืนดูกันสนุกแต่ถ้าลุงพลาดนี่ทุกแน่ๆแต่ด้วยความเร็วนะครับที่ส่งมาไวไปโอ้โหหัวเรือดันไปตามอีกฝากน่าจะเสียหายไปหลายอยู่ทำอะไรก็ไม่ดูอายุเลยเรือขนาดใหญ่2ลำที่เล่นมาตำกันจังๆไม่รู้ว่าต่างฝ่ายสื่อสารกันหรือเปล่าอีกลำก็เฝ้าอีกลำก็รีบแม่น้ำก็มีพื้นที่ให้หลบเยอะอยู่แต่ทำไมไม่รู้ถึงชนกันได้แล้วแต่ลำนี่โหใหญ่โตมโหฬารถ้าชนกันขนาดนี้ก็เก็บกู้นานเอาเรื่องอะเนี่ยน่าจะเสียหายกันหลายอยู่เรือหลูที่จอดเทียบท่าขับมาพานักท่องเที่ยวมาผ่อนคลายแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆมันถึงค่อยๆจมได้ขนาดนี้คนที่อยู่บนเรือคอยถ่ายคลิปก็รีบแล่นเรือมาถ่ายเก็บภาพไว้ดูจากสภาพแล้วลำนี้ราคาเอาเรื่องมันยังดูใหม่อยู่เลยอ่ะด้านในน่าจะเป็นบ้านขนาดย่อมๆในหลังหนึ่งเลยหลังคานะครับติดโซลาร์เซลล์โอ้โหเป็นตับครบคันแบกกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้สบายๆแต่มันจมน้ำพังยับไม่เหลือชิ้นดีแต่ยังดีนะมาจมมาที่ตื่นๆยังพอเก็บกู้ซ่อมแซมได้อยู่และนี่คือเรือขนาดใหญ่ที่มีความยาวกว่า112ฟุตเป็นการปล่อยลงสู่ทะเลครั้งแรกมันไม่เคยเจอน้ำมาก่อนแต่ในระหว่างที่มันจะออกจากท่าไอ้ลูกกิ้งเอ็มรู้สะดุดอะไรไหลมาเกือบจะถึงน้ำอยู่แล้วเฉียวทำให้เรือขนาดใหญ่นี้นะครับมันเสียหลักแต่แข็งพับฟาดทุตบาทปูนดังโป่งโอ้โหเรือใหม่ๆสิงๆกิ้งซะไม่เป็นท่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของท่าเรือแห่งหนึ่งสังเกตมุมด้านขวาดูอู้หูจะจอดเทียบท่าก็มาซะไวคลื่นน้ำที่มันไหลมากับเรือไปชนเข้ากับเรือที่จอดอยู่ฟาดไปใส่กับท่าพังยับเยินเรือลำอื่นนะครับถึงแม้จะไม่รับความเสียหายแต่ก็เกือบขิดเหมือนกันเด้อคงต้องชดใช้ไปเต็มๆชาย2คนนี้เหมือนจะเป็นคนหลุดโลกเอาเรือซิ่งมาวิ่งในห่วงยางเนี่ยนะผมก็ไม่รู้นะครับพวกเขาทำชาเลนจ์อะไรแต่ดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยสร้างสรรค์นะพอตากล้องพร้อมทุกอย่างพร้อมเข้าทีไอคนขับก็เหยียบคันเร่งไปเลยเต็มทีพุ่งออกมากระแทกพื้นคอนกรีตดังตุบใต้ท้องไม่บุบหมดแล้วเลยผมนั่งดูไปไม่ฮาหรือไม่อะไรเลยดูแล้วเฉยๆแน่นอนนะครับว่าเรือต้องคู่กับน้ำแต่ว่าคุณขับเรือคนนี้สงสัยติดการซิ่งรถมากเกินไปเขาตัดสินใจหักพวงมาลัยมาทางซ้ายและก็ควบคุมเรือบนหินไอ้ยาอันนี้ไม่อยากเชื่อว่ามันจะบังคับได้จริงๆอ่ะคนต่างชาติที่ทำอะไรโคตรจะบ้าระห่ำ
ในการขนเรือที่มีขนาดใหญ่แน่นอนว่าจะต้องใช้เรือที่ใหญ่กว่าในขณะที่เคนกำลังยกมันมาลมมันก็แรงเหลือเกินปั้นจันที่ยกนะครับบอกไม่ไหวแล้วด้านหลังมันขาดไปต่อหน้าต่อตาล่วงลงมาดังจมได้ซ่อมกันอีกยาวๆแต่ผมว่าคงเก็บกู้ไม่ยากหรอกเรือเนี่ยถึงแม้มันจะคว่ำแต่มันก็ไม่จมเมื่อกัปตันลืมไปว่าหัวเรือมันสูงนี่ว่ามาทางนี้แน่นอนเจอกับสะพานแต่ว่าจะเบรกหรือว่าถอยหลังกลับมันก็ไม่ทันแล้วเดินหน้าเต็มกำลังไปเลยโค้งพังพินาศผมไม่แน่ใจนะครับว่าสะพานยังกลับมาใช้ได้อีกหรือเปล่าตอนที่เรือมันชนมันดูสียกโยกกันนั่นน่ะอาจจะเกิดการชำรุดเสียหายก็เป็นไปได้ไม่แน่อาจจะได้สร้างใหม่เลยเด้อนั่นน่ะแต่สภาพเรือนะครับไม่ต้องสืบขายซากทิ้งไปซื้อใหม่ดีกว่าหัวมันหายไปครึ่งนึงอะผมไม่แน่ใจว่าเรือซิ่งตำรวจนายนี้กำลังทำภารกิจไล่ล่าผู้ร้ายหรือเปล่าโอ้โหสาวโค้งสัตว์มาแต่ไกลเปียงเขาใส่เรือชาวบ้านสีถลอกแถมยังไม่กลับมารับผิดชอบอีกกันนั่นน่ะซิ่งไปต่อหน้าตาเฉยจะว่าไล่ล่าผู้ร้ายก็ไม่ใช่ว่าไม่เห็นจะมีเรือลำไหนหนีไปเลยเหมือนแกขับซิ่งอยู่คนเดียวแน่นอนนะครับว่าเรือขนาดใหญ่ที่มีลูกเรือเยอะจะต้องมีเรือชูชีพไว้รองรับเหตุฉุกเฉินโดยเรือลำนี้ก็เช่นเดียวกันเขากำลังทดสอบเรือชูชีพด้วยการปล่อยดิ่งมันลงมาแต่ว่าไอ้ยาด้วยความสูงระดับนั้นและด้านในนะครับเต็มไปด้วยอากาศพอจมลงไปโอ้โหพังอาจมาอย่างแรงไม่อยากจะนึกภาพตอนที่คนลงไปอยู่เลยน่าจะมันกว่าเครื่องเล่นสนุกอีกบางเนี่ยชายคนนี้กำลังล้างรถหน้าบ้านอย่างสบายใจแต่ไม่ทันไรก็มีเสียงมาจากด้านหลังดังโฮมพอหันหลังไปเอ้าเรือขึ้นมาอยู่นี่คนขับที่ลากเรือมาด้วยเขาน่าจะเช็คตัวล็อกไม่ดีมันถึงล่วงลงมาง่ายๆอย่างนี้ถือว่าโชคดีเนี่ยที่ไม่มีรถขี่ตามมาไม่งั้นไอ้ยาไม่อยากนึกภาพในหน้าน้ำที่มีพื้นที่กว้างขวางเรือขนาดใหญ่2ลำยังเล่นมาชนกันได้โดยกัปตันเรือเจ้าของคลิปที่ถ่ายก็ถือว่าเป็นเรือขนาดใหญ่เหมือนกันเด้อแต่ลำที่มาเบียดนี่สิโอ้โหใหญ่กว่าหลายเท่าพอรู้ตัวอีกทีมันก็สายเกินไปกัปตันหักหลบเต็มที่แล้วแต่ก็ยังไม่แคล้วเบียดกันอยู่ดีโอ้โหน่าจะเป็นสมอเรือเฉือนเรือคันเจ้าของคลิปนี่โหยฉีกส่วนเจ้ายักษ์ใหญ่นั่นไม่เป็นอะไรเลยสบายสบายชิวๆการบังคับเรือขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่ยากทั้งกระแสลมขึ้นน้ำแมลงเฉื่อยเวลาจะเทียบท่านี่ต้องคำนวณให้ดีอย่างกับคลิปนี้เบียดมาเยอะเกินไปส่วนด้านท้ายขูดรถตู้กระดกลอยฟ้าไอ้ยาแถมเป็นรถตู้เบนซ์ซะด้วยสิผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ที่จอดรถหรือเปล่าอาจจะมาจอดชิดเกินไปเป็นรอยยาวเสียใจเลยเจ้าของรถเรือขนาดใหญ่ที่บรรทุกน้ำมันมาเต็มลำมันได้เกิดล่มกลางทะเลโอ้โหน้ำมันหลายแสนลิตรมันไหลออกมาสู่น้ำทะเลเป็นคราบขนาดใหญ่อย่างที่เราเห็นเลยมันแผ่กระจายเป็นวงกว้างแน่นอนนะครับว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ได้รับผลกระทบนี้ไปเต็มๆแถมค่าเสียหายนี้คงสาหัสน่าดูเมื่อเรือซิ่งนี่วิ่งเหินเวหาท้านรกโอ้โหดูจากคลิปแล้วมาอย่างไวทรงเรือมันก็ดูแบนๆนะเนาะบวกกับมาแรงเกินไปพอโดนขึ้นน้ำหน่อยบินเลยส่วนคนขับนะครับปลอดภัยดีเขาบอกแค่นี้ชิวๆเมื่อก่อนนะบินสูงกว่านี้อีกเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่สีสันสวยงามดูจากสีสันและด้านในน่าจะหรูหราเอาเรื่องแต่ว่ากัปตันเรือนะครับควบคุมเรือไม่ดีมาเทียบท่าแล้วก็ยังไม่จอดสักทีอีกจนตัวเรือส่วนด้านหน้านะครับปักลงไปไอ้ตรงใสๆวิ่งวิ่งโอ้โหยน่าช้ำใจจังดูจากสภาพแล้วเรือโอ้โหยโคตรจะใหม่กัปตันน่าคงยังไม่ชินมือแหละชนลากยาวสาวไปหลายเมตรกว่าจะไปหยุดได้ก็พังยับเยินเมื่อขึ้นทะเลสูงเคียง10เมตรมันซัดถาถมเรือลำนี้ปลิวกระเจิงผมไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่ด้านในหรือเปล่าแต่ดูด้วยตาเปล่านี่เหมือนจะไม่มีนะมันซัดจนเรือปลิวแล้วกืนกินเรือไปเลยโอ้โหทะเลช่างน่ากลัวขนาดนี้เรือก็ลำใหญ่อยู่เนี่ยยังไม่รอดแต่คิดดู
การขนส่งเรือของต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้กันหมดแหละใช้รถบรรทุกนะครับลากแต่ก็ต้องมีรถตักเอามาลากต่ออีกทีเผื่อกันมันไหลอ่ะในจังหวะที่กำลังเลี้ยวสาดโค้งไปล้อหลังนะครับมันก็ตกไหลทางและด้วยน้ำหนักของเรือที่มหาศาลอยู่อู้หูก็เอียงสิครับท่านล้มแปะซะไม่เป็นท่าแต่ก็ยังดีนะที่เรือมันยังค่อยๆสลบลงมาอาจจะสีถลอกหน่อยนึงไม่ถึงกับบุบบีOh my God! Oh God! There goes the boat! There it goes! Get out of the way!เมื่อเรือบรรทุกขนาดใหญ่นะครับต้องขึ้นฝั่งมาซ่อมแซมซ่อมกว่าจะเสร็จเป็นแรมเดือนและแน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันที่รอคอยเจ้าหนูน้อยจะกลับลงสู่ทะเลอีกครั้งลำขนาดนี้ไม่น้อยละมั้งโอ้โหไหลลงมาน้ำแตกกระจายบึ้มคนนี่พากันมายืนดูกันเต็มเพราะเนื่องจากมันหาดูยากอยู่เด้อส่วนใหญ่ไหลลงมาไม่ค่อยถึงน้ำหรอกเสียหลักพลิกคว่ำกันก่อนหมด